สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมยังคงทำงานอาร์ตเวิร์กนะครับความจริงหน้าที่ของผมไม่ได้ทำอาร์ตเวิร์กโดยตรงนะอาร์ตเวิร์กที่ให้เห็นตอนนี้นะครับมันถูกคนที่ทำหน้าที่เฉพาะเขาทำไว้แล้วนะครับลองมองดูนี่หน้าจอของผมนะก็คือส่วนที่เป็นไฟล์อาร์ตเวิร์กนะครับสร้างด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับแล้วก็งานแต่ละช่วงของการทำหนังสือการ์ตูนนะครับอาจจะบอกพอบอกเป็นคร่าวๆได้นะครับว่าขั้นตอนที่หนึ่งนะก็คือขั้นตอนเขียนบทนะผมก็ผ่านขั้นตอนการเขียนบทมาแล้วในเรื่องนี้นะครับนี่คือไฟล์งานที่เป็นบททั้งบทที่เขียนนะภาพอันนี้ก็จะเห็นเป็นไฟล์มีทั้งตัวอักษรมีทั้งไฟล์ภาพนะครับซึ่งก็กว่าจะครบถ้วนก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันหลายๆส่วนที่ทำให้งานมันล่าช้าคืองานไม่ได้พูดถึงความล่าช้ามันอาจจะไม่ได้ล่าช้าแต่ว่าสเต็ปของการทำงานมันทำให้กินเวลานิดนึงนะครับนี่คือลักษณะภาพที่ผมร่างไปแล้วภาพร่างเหล่านี้นะครับเวลาถูกเอามาทำเป็นอาร์ตเวิร์กภาพเหล่านั้นนะครับภาพเหล่านั้นเมื่อกี้นะจะถูกนำมาใส่ในอาร์ตเวิร์กชุดนี้ครับซึ่งเขาใส่ไว้หมดแล้วนะครับครบถ้วนทุกหน้าเลยนะครับเป็นหน้าคู่บ้างเป็นหน้าเดี่ยวมากส่วนใหญ่เป็นหน้าเดี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดขึ้นมาแล้วก็ตรวจเช็คครับเป็นการทำงานไปในตัวนะครับตอนนี้ผมทำมาถึงหน้า220แล้วผมจะเปิดไฟล์เฉพาะไฟล์ที่เป็น PSD นะครับผมกดอันแรกไว้ก่อนแล้วกดคอนโทรลไว้แล้วกดข้ามไปนะข้ามไปเลือกเฉพาะที่เป็นไฟล์ PSDจะเปิดไปเยอะแค่ไหนเนี่ยกูเปิดแค่ครึ่งตอนดีกว่านะครับโอเคจะได้ไม่เต็มหน้าจอเกินไปเวลาเปิด Photoshop ผมก็จับมันอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปหาโปรแกรมที่เปิดไว้แล้วนะครับวางลงไปให้เวลามันเปิดไฟล์แป๊บนึงนะครับเห็นว่าภาพสเก็ตของผมเมื่อกี้นะถูกจับมาวางไว้ในอาร์ตเวิร์กหมดแล้วนะครับภาพเปิดครบแล้วนะฮะโอเคผมจะแสดงให้ดูนะก่อนจะเป็นหน้าอาร์ตเวิร์กอย่างนี้มันจะมีสภาพเป็นยังไงนะถ้ายังไม่ได้ทำงานนะครับโอเคผมจะแสดงยังไงให้เข้าใจได้นะครับผมจะนำเสนอผมตั้งโฟลเดอร์นี้ไว้นะในเลเยอร์นะครับว่ามาร์กนี่ผมมีสองเลเยอร์เลเยอร์แรกก็คือขนาดของหนังสือนะครับขนาดของหนังสือพร้อมขอบสองทั้งสี่ด้านที่มีเผื่อเนื้อที่นิดหนึ่งนะครับประมาณสักเซนหนึ่งเพื่อจะให้ภาพนี้สามารถจะเกินไปได้นะครับเกินหมายความว่าเกินเพื่อจะให้เป็นภาพตัดตกขอบหนังสือนะครับหนังสือการ์ตูนบางเล่มก็จะเห็นว่าภาพจะถูกไปจนถึงสุดกระดาษเลยนะครับภาพวาดบางครั้งซึ่งวิธีนั้นผมก็เผื่อไว้แล้วถ้าผมมีโอกาสสร้างภาพแบบนั้นฮาร์ดเวิร์กชุดนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วส่วนที่สองคือเลเยอร์นี้เส้นกรอบด้านในเป็นส่วนที่ค
ขอบของหนังสือที่ถูกตัดแล้วนะครับจะทำไว้คร่าวๆให้เห็นว่าเวลาเราจัดอาร์ตเวิร์กเนี่ยมันจะต้องระมัดระวังไม่ต้องเกินไปจนมากนะครับถ้าภาพส่วนที่เกินขอบนิ้วขึ้นไปก็ถูกจัดตัดทิ้งก็เพราะนั้นเวลาจัดวางภาพในช่องจะต้องไม่เกินนี้ให้ระมัดระวังไว้นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องฟิกอะไรมากคือให้ระมัดระวังไว้เนี่ยเป็นเส้นขอบเขตที่เตรียมไว้ในการทำงานนะครับโอเคเบื้องต้นมันจะไม่มีอันนี้เลยมูลค่าแบบนี้นะเสร็จแล้วผมจะมีกรอบสำเร็จรูปอยู่อันนึงทุกหน้าจะมีเตรียมไว้เลยเลเยอร์ทั้งหมดนี่นะครับคือเลเยอร์สำเร็จรูปนะที่เตรียมไว้สำหรับสร้างงานทำงานอาร์ตเวิร์กในชุดนี้นะคือในชุดทุกชุดที่ผมทำผมก็ใช้โมเดลชุดนี้ทำงานนะครับเพื่อมันง่ายในการทำงานหลายคนนะพอผมร่างเสร็จแล้วนะพอผมร่างเสร็จแล้วร่างภาพเสร็จเนี่ยผมจะส่งภาพร่างนั้นมายังให้ฝ่ายอาร์ตเวิร์กเขาทำงานนะฝ่ายอาร์ตเวิร์กเขาจะเปิดไฟล์เปล่าๆอย่างนี้ฮะขึ้นมาแล้วนำภาพใส่เข้าไปภายใต้กรอบอันนี้นะกรอบอันนี้ซึ่งกรอบเป็นกรอบของกรอบภาพกรอบของการ์ตูนช่องที่จะไม่เกินนี้แหละพอคนอาร์ตเวิร์กทำได้เห็นอาร์ตเวิร์กเห็นสเก็ตของผมปุ๊บก็จะมองเห็นว่าสเก็ตนี้แบ่งเป็น2กรอบก็จะเอาเส้นนี้มาวางทันทีนะเส้นขั้นแต่เส้นขั้นนี้เป็นเส้นสำเร็จรูปที่สร้างไว้เหมือนกันนะครับสามารถเลื่อนไปตรงไหนก็ได้ตามที่สเก็ตอาจจะถูกดีไซน์มานะครับเลื่อนไปตรงไหนก็ได้จะหมุนใช้แนวตั้งก็ได้นะครับนั่นคือความพิเศษที่ผมและทีมน้องๆก็ดีไซน์ไว้ก็จะเป็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะทำงานได้สะดวกตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นเขาจะเริ่มพิมพ์ตัวหนังสือพิมพ์ตัวอักษรตามบทที่เขียนมานะแล้วก็มีบอลลูนฮะเลเยอร์ที่ชื่อว่าบอลลูนเป็นตัวรองบังภาพสเก็ตข้างล่างทีนะครับมันจะเห็นเป็นกรอบคำอธิบายข้างล่างช่องล่างก็ถูกพิมพ์เหมือนกันมีข้อความก็ตรงตามที่สเก็ตมาทุกอย่างนะครับนี่ผมดูแล้วทุกอย่างมันก็เพอร์เฟคที่ต้องการทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นเขาจะใส่เลขหน้าลงไปพิมพ์เลขหน้าก็จะทำสำเร็จรูปอย่างนี้ไว้นะเพียงจะเปลี่ยนเลขแค่นั้นเองเวลางานมาเขาเพียงจะเปลี่ยนเลขไปตามแต่ละเรื่องแต่ละภาพนี่คือตัวเอฟเฟคที่เตรียมไว้บางทีเราก็สามารถการ์ตูนจะมีเสียงเอฟเฟคต่างๆเราสามารถเอาไปใช้ได้โดยเพราะตัวนี้มันจะมีคล้ายๆมีเลือกฟอนต์มาแล้วนะเป็นแฟ้มสำเร็จรูปแล้วก็พร้อมกับเอฟเฟคตัวนี้เอฟเฟคที่เราเซตไว้ว่าต้องเป็นขอบสีขาวอะไรพวกนี้ให้มีความหนาขอบสีขาวมีความหนาด้วยใช้เอฟเฟกต์สองสามตัวผสมกันนะให้เกิดเป็นรูปแบบนี้แต่สำหรับหน้านี้มันไม่มีให้ใช้เราก็ทิ้งมันไปก่อนอันนี้ก็ถือว่าคนทำมาด้วยก็ทำเสร็จแล้วในส่วนนี้ขั้นตอนเขาก็มีอยู่ประมาณนี้นี่คืออาร์ตเวิร์กนี้คือเสร็จตัวหนังสือจะถูกจัดวางภาพถูกวางมาร์กไว้แล้วแล้วก็ภาพชุดนี้ก็จะถูกส่งไปให้กับคนร่วมงานทำงานคนที่ลงสีก็เข้าไปอ่านรายละเอียดของเนื้อหาได้แล้วก็อาจจะส่งให้เจ้าของงานหรือว่าคนตรวจงานหรือกองบรรณาธิการเข้าตรวจงานได้ด้วยทำพร้อมกันงานก็ถูกจ่ายไป
หลังจากนั้นก็เพียงแต่รอสีกลับมาแค่นั้นเองเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปมันจะมีการทำสีทำลายเส้นซึ่งผมจะลองเดี๋ยวมีโอกาสจะลองบันทึกคลิปเขียนเป็นเส้นด้วยแล้วก็ทำเป็นสีด้วยเป็นขั้นตอนขั้นตอนนี้พอขั้นตอนสีได้ขั้นตอนสีมาปุ๊บสีเสร็จแล้วสมมติว่าไปทำสีเสร็จแล้วภาพเลเยอร์นี้ฮะเลเยอร์ขาวดำอันนี้ที่เป็นสเก็ตก็จะถูกทิ้งไปแล้วก็เอาภาพสีเข้ามาแทนที่เพียงแค่นั้นงานก็จบทันทีในภาพนี้นะครับพอเอาสีมาใส่ก็จบทันทีเพราะขณะที่รอสีเนี่ยการแค่แก้ไขตรงสื่อถ้ามีผิดก็ถูกทำระหว่างนั้นระหว่างที่สีกำลังทำงานอยู่คำผิดหรือว่าต้องแก้ไขจุดไหนก็ถูกทำมาตลอดแต่ว่าอาร์ตเวิร์คส่วนใหญ่ก็ถือว่าเสร็จแล้วเพียงแต่ว่าเข้าไปดูในรายละเอียดที่ต้องแก้ไขเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆขณะที่รอสีนะครับพอสีมาพอสีใสก็จบทันทีก็คืองานพร้อมพิมพ์ทันทีนะครับก็ถือว่ากระบวนการนี้ที่ดีไซน์ไว้ก็ค่อนข้างจะเหมาะพอดีอยู่นะครับจังหวะที่รอไม่ต้องรอกันมากแต่ด้วยความที่ผมทำอยู่2ขั้นตอนก็คือขั้นตอนร่างบทแล้วก็ตัดเส้น2ขั้นตอนนี้มันจะทำอะไรให้ล่าช้าได้นะครับเพราะว่าคนทำขั้นตอนนี้มีอยู่คนเดียวนะแต่ก็ไม่มีทางเลือกในวิธีการทำงานแบบนี้นะก็ต้องยอมรับกันไปแล้วพยายามทำให้เร็วที่สุดนะโอเคตอนนี้ผมมาลองขั้นตอนแบบนั้นนะผมจะลองเล่าซ้ำๆดูนะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นแต่สำหรับนี้ผมก็จะเริ่มทำงานจริงของผมละเราดูไปด้วยกันนะผมไปโฟกัสตรงไหนบ้างนะครับพอได้งานอาร์ตเวิร์คที่เขาทำมาแล้วนี่เป็นขั้นตอนตรวจครั้งสุดท้ายของผมนะตรวจเพื่อจะดูความเรียบร้อยก่อนจบในส่วนการจัดวางหรืออื่นๆที่เห็นว่าสมควรจะต้องแก้ไขนี่ผมมาในจุดที่เป็นเลเยอร์ที่เป็นภาพสเก็ตผมปรับปรุงมันนิดนึงแล้วก็ปรับให้เป็นขาวดำแล้วก็เลเวลภาพให้สีขาวดึงขึ้นมาหน่อยเส้นดำชัดขึ้นนิดนึงอย่างนี้นะเห็นขอบซ้อนขอบสเก็ตของผมอ่ะเป็นขอบเอาลายด้านนอกโผล่ขึ้นมาเพื่อให้ดูแล้วดูดีหน่อยผมว่าดึงมันให้มันล้นออกไปใช้เส้นกรอบจริงของมันไปเลยก็ประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปสิ่งที่ผมมองก็คือดูตัวอักษรคร่าวๆโอเคผมก็อ่านไปก็ดูว่ามีอะไรผิดสังเกตบ้างโอเคก็ถือว่าไม่มีอะไรต้องแก้ไขนะครับผมเคาะอันบนให้ไปทางขวานิดโอเคจะได้มีช่องว่างกำลังดีนะผมก็จบเลย Ctrl S เซฟมันแล้วก็เซฟเป็น JPEG ไว้1ภาพนะครับ JPEG ไว้ส่งให้กับทุกคนได้ดูส่วนไฟล์ที่เป็นไฟล์ต้นฉบับอันนี้ผมก็ไว้ที่ผมก่อนโอเคเสร็จรูปแล้วอันที่สองเป็นภาพมุมกว้างเป็นภาพมุมกว้างมองดูไปก็ไม่มีอะไรน่าต้องแก้ไขผมขยายภาพนิดหน่อยนะแล้วก็เปลี่ยนสีมานิดหน่อยให้มันผมกดผิด Ctrl U นะครับเพื่อจะเรียกเครื่องมือนี้ขึ้นมาเพื่อจะเปลี่ยนเป็นสีเทาล้วนแล้วก็ปรับเลเวลอีกครั้งCtrl L ดึงพื้นสีขาวขึ้นมาดึงให้ดำหายไปแต่ดึงเส้นดำลายเส้นขึ้นมาให้มันชัดขึ้นประมาณนี้แล้วก็เลเยอร์นี้ไม่ได้ใช้จริงเสียงเอฟเฟกต์ของมัน
ก็น่าจะโอเคผมก็ให้อยู่อย่างนั้นโอเคแล้วตัวอักษรเลื่อนขึ้นไปนิดนิดผมอ่านตัวหนังสือเรียบนิดนึงนะครับมีคำผิดตัวอักษรสลับที่กันนิดนึงยอยักษ์กับบอใบไม้นะครับเปลี่ยนโหมดก่อนภาษาอังกฤษนะครับโอเคก็น่าจะเรียบร้อยภาพนี้เสร็จแล้วก็เซฟเอสไปเลยนะครับแล้วก็เซฟเป็น JPEG ไว้หนึ่งภาพทับภาพเดิมที่มีอยู่แล้วนะทับภาพเดิมมันจะถามอย่างนี้ฮะว่าจะได้ทับภาพเดิมไหมผมทับไปเลยเรียบร้อยเสร็จไปปิดไปเลยภาพนี้ผมก็แก้ภาพก่อนเลยให้ได้อย่างมูดอย่างที่เราต้องการนะลบพื้นสีเทาทิ้งให้มากที่สุดแล้วก็เพิ่มเส้นดำขึ้นมาทีนี้ก็ดูตัวอักษรนะครับเลเยอร์ที่ไม่ใช้ก็ทิ้งไปทีนี้ก็มาดูว่าตัวอักษรชุดนี้ดูข้างบนชิดข้างล่างชิดทั้งซ้ายทั้งขวาโล่งนะผมต้องแก้ไขมันนิดนึงแล้วผมเคาะเลื่อนลงมาก่อนก็คงพอเคาะเลื่อนแล้วก็พอใช้ได้อยู่นะคือโดยลักษณะเนื้อหามาแล้วเนี่ยปรับได้ไม่มากโอเคผมก็ขยายกรอบของมันหน่อยเพิ่มพื้นที่สีขาวนิดนึงนะโอเคทีนี้ก็ตรงนี้อีกนิดนึงเลเยอร์มันไปโดนเลเยอร์ฟอนต์ทำให้มันเปรกเนี่ยเลเยอร์มันไปโดนมันเอาใหม่ผมจับสองครั้งโดนผมไม่ใช้เมาส์แล้วใช้กดอัลติเนตกับคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดลูกศรลงมาข้างล่างเลยนะโอเคได้แล้วทีนี้อันล่างล่ะเตือนใจนะครับเตือนใจผู้คนก็เปลี่ยนเป็นจอจานโบราณสถานมันต่อกันนะผมหลับอย่างนี้โอเคอันนี้ชิดไปหน่อยผมเลื่อนนิดหนึ่งโอเคอันนี้มันคับไปหน่อยคับเจดีไปหน่อยผมลดลงมองอีกรอบหนึ่งเพื่อก็ถือว่าตัวเลขนี่ผมชักไม่แน่ใจจะต้องเช็คกันอีกทีคือเขียนมาแล้วก็เวลาเป็นอาร์ตเวิร์คถูกพิมพ์ใหม่นี้การพิมพ์อาจจะมีโอกาสผิดได้เหมือนกันโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับขยายตรงนี้นิดนึงนะโอเคเรียบร้อยแล้วคอนโทรล S ก็เซฟแอดนะครับปิดไปแล้วโอเคอันต่อมาเป็นภาพทางอากาศนะครับตัวอักษรน่าจะสมบูรณ์และภาพปรับภาพนิดหนึ่งให้มันได้มูดอย่างที่เราต้องการดึงสีขาวดึงเส้นดำนะครับลบสีเทาบนพื้นก็ภาพดูสะอาดขึ้นขยับตัวเอฟเฟกต์นิดหน่อยไม่ให้มันกระจุกตัวกันมาก
เคตัวอักษรผมเพิ่มความกว้างให้มันหน่อยดีกว่าอ่านไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปฮะเหลือเยอะไม่ได้ใช้ทิ้งไปแล้วมีอะไรอีกผมกะว่าจะเคาะตัวอักษรไปทางขวานิดนึงแล้วก็เพิ่มเนื้อที่ข้างล่างอีกหน่อยเนี่ยรู้สึกมันแช่ไปนิดประมาณและเมืองไกลต้องติดกันทับไปเลยเนี่ยโอเคไปอย่างรวดเร็วนะครับภาพนี้ก็เหมือนเดิมปรับมูดมันให้เป็นโทนสีที่เราคิดว่าพอดีไม่เข้มเกินไปโอเคอันไหนไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปเลเยอร์นะครับหน่อยแล้วกันห่างจากภาพนิดนึงโอเคทีนี้จะมาดูว่าตัวอักษรเป็นไงบ้างผมพยายามเล็งหัวข้อเลื่อนนิดนึงโอเคข้างล่างล่ะโอเคได้แล้วปิดไปเลยเสียเก็บเป็กไว้อย่าลืมทำให้เป็นสเต็ปอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรผมปรับอันนี้ก่อนปรับภาพก่อนปรับภาพผมก็ทำสองวิธีก็คือปรับเส้นปรับพื้นตัวตึกมันโยนิดนึงผมดึงกลับหน่อยหลอกตานิดนึงแล้วดึงห่างออกไปนิดนึงโอเคได้แล้วลายนี่ไม่มีต้องใช้อันนี้นะครับเสียงเอฟเฟกต์ไม่ต้องมีทิ้งไปเลเยอร์นี้ไม่ได้ใช้นะครับทิ้งไปเป็นการประหยัดพื้นที่ภาพได้แล้วทีนี้อ่านหนังสือนิดนึงนะครับโอเคมีความรู้สึกว่าคำว่าโอเคก็ได้ตามนี้ก็ได้ครับ S แล้วก็เซฟ JPEG ไปเลยเซฟเป็นหนึ่งภาพภาพนี้ล่ะภาพนี้ภาพไตเติ้ลรู้สึกจัดวางดีผมก็เพียงแต่เช็คนะครับเช็คการวางนิดนึงตัวนี้เป็นตัวเช็คของผมตัวกรอบภาพ
ร็จแล้วตัวการ์ตูนก็มาถึงปลายแล้วต้องปรับสีเทาให้มันจางหายใช้ตัว U นี่คอนโทรล U แล้วก็คอนโทรล L ปรับเลเวลมันนะครับโอเคได้แล้วสมบูรณ์คอนโทรล Hก็เซฟเก็บเรียบร้อยภาพนึงภาพนี้ดำมานิดนึงปรับเหมือนเดิมครับปรับให้ได้อย่างที่วางแผนไว้นะครับอาจจะต้องดูแล้วสะอาดตาเมื่อไปอยู่ในมือแต่ละคนแล้วจะได้เห็นไม่ไม่รู้สึกหงุดหงิดกับภาพมากนะ เดี๋ยวนะครับผมกำลังอ่านตัวอักษรนิดหนึ่งเดี๋ยวทิ้งในส่วนที่ไม่ต้องใช้ก่อนทิ้งทิ้งโอเคผมกำลังคิดว่านี้น่าจะต้องปรับอะไรสักหน่อยให้มันได้ภาพที่ไม่แน่นเกินไปจึงได้ลองดูจึงแล้วผมจะจัดวางให้อีกตรงกลางต่ำลงไปหน่อยนะเพื่อจะดึงบอลลูนนี้ลงมาให้เป็นกรอบลอยนะผมจะให้ตั้งชื่อว่าเป็นกรอบลอยไม่ชนขอบของเส้นกรอบแล้วผมก็เพิ่มข้างล่างให้มันเต็มในส่วนที่เราเพิ่มคำขยับคำลงมาโอเคก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ลบในส่วนที่เป็นตัวอักษรเดิมทิ้งไปก็จะเห็นท้องฟ้าอยู่ข้างบนด้วยน่าจะสวยเซฟเอสไปเลยครับโอเคเย่ที่ไป yes เทปโอเคภาพนี้ก็เหมือนเดิมปรับเลเวลเคาะเลื่อนลงมานิดหน่อยเพราะดูมันคับแคบเกินไปอันล่างได้แล้วเมื่อปรับเคาะลงมาแล้วก็ต้องเลื่อนเพิ่มเนื้อที่สำหรับพื้นโอเคขออ่านแป๊บนึงนะเอาทิ้งในส่วนเลเยอร์ที่ต้องทิ้งก่อนนะครับซึ่งB ผิดสระ E สระ U ด้วยโอเคจะดึงภาพออกนอกกรอบนิดหน่อยคอนโทรล T นะครับคอนโทรล T ก็คือเลเยอร์นี้นะผมจะดูผมจะคอนโทรล T นะคอนโทรล T เลยมันจะเกิดกรอบให้เราดึงได้เลยนะผมไม่แน่ใจว่าผมแนะนำบล็อกเครื่องมือเมื่อกี้มันจะปรากฏในจอนี้หรือเปล่านะครับ
จริงๆก็ไปดูในเมนูที่เรียกว่า Edit มันมีคำว่า Free Transform อยู่ก็เลือกอันนั้นถ้าใช้คีย์ลัดก็คือ Ctrl T คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดอันนี้ผมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เซฟเกมเป็นทุกครั้งไปแล้วตรงนี้ล่ะก็ปรับภาพก่อนเลยก็เลเวลดึงเส้นดำนะครับมองนิดนึงผมดึงภาพให้กว้างไปนิดนึงมันจะได้ไม่เห็นเส้นโอ้ว่าตัวสอนผิดอยู่หน่อยนะผมทิ้งเลเยอร์ก่อนเดี๋ยวลืมโอ้ว่าเนี่ยต้องไม้โทนะโอเคอันบนโอเคแล้วอันละโอเคเรียบร้อยคอนโทรล S เลยแล้วก็โอเคเป็ดตามลำดับโอเคภาพสุดท้ายแล้วในล็อกนี้นะครับปรับนี้ก่อนเลยปรับเลเวลก่อนเลยนะครับโอเคลบเลเยอร์ส่วนที่ไม่ได้ใช้อ่านตัวหนังสือนะโอเคเรียบร้อยเซฟเก็บไปก่อนนะครับเรียบร้อยโอเคเสร็จไปล็อตหนึ่งแล้วนะครับก็เห็นว่าก็ใช้เวลาเหมือนกันก็รวดเร็วนะนี่ทำไปนึกพยายามคุยให้ฟังด้วยว่าอะไรเป็นอะไรมันอาจจะช้าหน่อยนะจริงๆผมจะทำเหมือนกับเครื่องจักรเลยนะครับทำปุ๊บ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 ตามสเต็ปที่ผมทำเมื่อกี้ฮะเพื่อให้ทุกอย่างจบให้เร็วนะเพราะมันเป็นแค่การตรวจเก็บยาวไปเบื้องต้นจังหวะแรกของการทำงานโอเคสำหรับการทำงานชุดนี้ของผมก็เห็นแล้วนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างและอะไรที่ไม่น่าสนใจบ้างก็แล้วแต่เอาไปใช้ประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับ